วันนี้เดี๋ยวเราจะมีเมนูที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยอดฮิตที่เขาได้รับรางวัลเขามีรางวัลอะไรอันนี้ออกมาด้วยใช่คือทางแกร็บประเทศไทยคุณผู้ชมคือนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงจะดังไงแต่ก็มีหลากหลายเมนูที่ดังนะเขาไปทำการจัดอันดับค่ะ30ร้านอาหารที่เด็ดที่สุดแห่งปีเลยนะคะโดยที่เขาดูจากอะไรบ้างดูจากทั้งความพึงพอใจผู้บริโภคยอดออเดอร์การสั่งคุณภาพของอาหารก็ด้วยนะคะแล้วมาดูกันเลยคุณผู้ชมว่า30ร้านที่ว่านี้มีร้านอะไรบ้างมีร้านในใจคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะกับข้อมูลของแกร็บประเทศไทยค่ะนี่นับว่าเป็นการการันตีความอร่อยแบบยกนิ้วให้กับร้านอาหารที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ของ Grab เลยนะคะมีการคัดเลือกร้านเด็ดสุดปังจากกว่า 200,000 ร้านที่ขายบน Grab Food ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์สุดเข้มข้นในทุกมิติค่ะคือก็ต้องครอบคลุมทั้งในด้านรสชาติอาหารชื่อเสียงความนิยมยอดสั่งอาหาร Delivery แล้วก็คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยนะคะทั้งหมดจะต้องไม่ต่ำกว่า 4.5 ค่ะจากคะแนนเต็ม5นะแล้วก็ต้องได้รับการรีวิวในเชิงบวกไม่ต่ำกว่า100เสียงด้วยนะคะอีกทั้งยังต้องผ่านการพิจารณาแล้วก็รับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของ Grab Food ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคุณจันสุดาธนานิตยะอุดมผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจแกร็บประเทศไทยเธอบอกค่ะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี้ยธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่ะประกอบกับอิทธิพลของการระบาดของโควิด-19 ด้วยก็คาดว่าในปีนี้นะคะธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีมูลค่าตลาดรวมแล้ว 79,000 ล้านบาทเลยค่ะตัวเลขไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนอกจากจำนวนผู้ใช้บริการที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วค่ะผู้ประกอบการเองเขาก็หันมาให้ความสำคัญกับการปรับตัวทางธุรกิจก็เพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์ม Delivery มากขึ้นเช่นกันคือดูได้จากอะไรเขาบอกว่าจำนวนพาร์ทเนอร์ร้านอาหารของ Grab Food ที่เติบโตกว่า8เท่าหรือว่า 800% นะคุณแอมมี่คุณผู้ชมนะคะคือเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นปี62จนถึงปี64นะคะจนมีจำนวนมากกว่า 200,000 ร้านในปัจจุบันดังนั้นมาถึงจุดนี้แล้วมาดูกันเลยดีกว่า30ร้านที่สามารถคว้ารางวัลสุดยอดร้าน Delivery แห่งปีที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆมีอะไรคือถ้าเราจะให้พูดหมด30ร้านเนี่ยคงแบบโอ้โหน้ำลายคงแบบท้องคงร้องนะแต่เรามีกราฟิกคุณผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆว่ามีร้านอะไรบ้างแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างนะคะร้านอาหารอร่อยเนี่ยตามประเภทอาหารนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถดูเลยแสงชัยโภชนาร้านแรกดิฉันนี่ของโปรดเลยจริงร้านข้าวต้มทานบ่อยมากเอาเหรอคุณสั่งอะไรนะข้าวต้มอะไรมันจะมีข้าวต้มหลากหลายข้าวต้มกุ้ยมันเป็นที่เด็ดเนี่ยชอบต้มบวยต้มบวยหมูสับอ๋อหมูนึ่งที่มันมีหมูสับไอ้ที่มันมีบวยใช่ไหมอันนี้เข้าใจถูกใช่ป่ะค่ะเนี่ยแหละแล้วเราเป็นลูกคนจีนเราจะชอบทานอะไรแบบนี้ชอบเหมือนกันนะมีสุดยอดร้านยำนะหรือว่าร้านตำนะสุดยอดร้านอาหารไทยโอ้โหเจ๊ไข่ซีฟู้ดนี่เขาก็ติดอันดับเนาะหรือว่าจะเป็นอาหารเกาหลีตามนี้เลยนะคุณผู้ชมขณะที่รางวัลไฮไลท์ประจำปี2022ที่เป็นสุดยอดร้านอาหารยอดนิยมประจำภาคก็มีเหมือนกันเพราะมีทั้งภูเก็ตทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะหรือจะเป็นร้านดาวรุ่งมาแรงแห่งปีสุกี้ตีน้อยนี่ต้องยกให้เขาจริงๆหรือว่าร้านสาระดีๆนะคะส่วนดาวรุ่งแกร็บคิทเช่นก็จะเป็นเอลวิสสุกี้นะคะเซเลบริตี้ขายดีก็จะมีร้านมาดามแม่นั่นเองนะคะนี่เลยตามที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้อยากทานอะไรก็เข้าไปดูกันได้นะคะสนใจเมนูไหนมีหมดนะคะทุกอย่างร้านอิตาเลียนสายเนื้อกาแฟสเปเชียลตี้เดี๋ยวนี้นะหรือจะเป็นสายคาเฟ่สายของหวานก็มีเหมือนกันค่ะค่ะทั้งหมด30ร้านด้วยกันนะคะไปลองลิ้มชิมรสตามกันได้คุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ